นี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปที่จะปล่อยในวันนี้กันเลยนะคันนี้จะเป็น f อจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่แหละนะก็เป็นของน้องเจริญสิริสาขานะครับซึ่งลูกค้าโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่ต่ก็มีหน้าที่แค่จัดส่งเจ้าคันนี้กลับไปให้ถึงอ้อมอกอ้อมใจของเจ้าของเงานั่นเองนะครับโดยรุ่นรถที น้องจเจริญเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว c a p โฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดเอสีขาวมุกดรไมเนะครับเป็นขาวมุกใหม่ราคาอยู่ที่1ล้าน4 0 0 0 0นบาทนะ1้าน4 0 0ื่นบาทท่วนไม่แพงนะครับนี่สีขาวมุกตัวนี้นะครับก็จะมีความสว่างมากขึ้นนะครับไม่เหมือนกับขาวมุกตัวเดิมนะตัวเกรดเ M นะครับ1.9เกรดเ M คันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าที่สามารถ ตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้แล้วก็เป็นหลอด LED เลนที่ใช้เป็นเลนโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้ตัวกระจังหน้าของเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโอ้โหเรียกว่าหรูหรามากๆเลยทีเดียวในเจนของปี2022ประเดิมด้วยโลโก้ Isuzu สีคโครเมียมนะคะปุ๊ยอะไรที่เป็นสีคโครเมียมนี่มันเงามันหน้าจับหน้ารูปจริงๆนะครับแต่อย่าไปรูปของเขาเดี๋ยวมันจะเป็นร้อยนะเ <c oughs> ช็ดมาแล้วเรียบร้อย ตัว M คันนี้นะครับ 2, 2,022เขี้ยวจะมีความสั้นลงนะครับเป็นสีูโทนแล้วก็ด้านล่างเป็นโครเมียมด้านบนก็จะเป็นสีเทานั่นเองมีการเคลือบเคฟล่าม,มาให้นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยที่เราเห็นนะครับตัวลงนี้ก็จะมาพร้อมกับเบ้าไฟตัดหมอกสีใหม่นะนี่ก็จะเป็นสีเทานั่นเองไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED แล้วก็ระบบความปลอดภัยมีตัวเซ็นเซอร์มาให้นะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าสมราคาล้านจริงๆนี่ อ่ะทีนี้นะครับหลายๆท่านก็เดียเฮ้ยมันไปทําอะไรมาทาไมมันไม่เหมือน M มตัวอื่นไม่เหมือนเอมรุ่นอื่นๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าลูกค้ามีการติดตั้งคิ้วล้อนะครับเราด้านบนก็จะมีเจ้าตัวแหลกหลังคาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคือไหมนะก่อนที่จะไปตรงนั้นเราก็มาดูเรื่องระบบความปลอดภัยกันก่อนแล้วกันเนื่องด้วยความที่ก็เป็นพี่ใหญ่ท็อปสุดแล้วนะเออถึงจะเป็น1.9ก็เธอ ABS ส่งดมนี้เราู่หนระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันนี่โอ้โหพี่ตายชอบเป็นยิงเลยตรงเนี้ยนะครับนี่ ตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับคิ้วล้อขนาดใหญ่นะตัวนี้จะมีขนาด6นิ้วนะครับเราก็สามารถติดตั้งโดยก็สามารถผ่านศูนย์ได้นะตัวนี้อุปกรณ์ตกแต่งเราสามารถเขาเรียกว่าไงบวกไปในตัวรถเพื่อเอาไปไปเข้ารวมกับยอดจัดเออแล้วก็ผ่อนสบายๆได้นะเราไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตหลอกนะเราก็เวลาเขาเจาะนะครับเขาก็จะมาตามแนวน็อตเดิมที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะ ไม่ได้เจาะตัวถังแต่อย่างใดนะครับบางคนตกใจเฮ้ยมันเจาะตัวถังหรือเปล่าไม่ได้เจาะนะมันเป็นน็อตล็อกน็อตล็อกเน่ลอกลอลอกลอนะตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับแม็กตัวสปอร์ตแม็กลายสปอร์ตใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นขนาด18นิ้วนั่นเองเป็นสีทูโทนนะครับนี่น็อตล้อมีทั้งหมด6ตัวยางนะครับจะเป็นเจ้าตัวยางบริสโตลลายเฮทีนะนี่ก็ถ้าเอาจริง,รงนะถ้ามันใส คิ้วรอมาดุซะขนาดนี้แล้วว่าเออมันจะไปทำลองออฟโรดแล้วว่ะคือถ้าสมมติย่างเส้นนี้นะหมดเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวอย่างเ t มันก็จะดูบึกบึนมากกว่านี้โอ้โหตอนแรกวยดูเป็นชายรูปงามนะแกอ,อพอเปลี่ยนใส่คิวรอเข้าไปโอ้มันดูเหมือนคนเล่นกล้ามเลย ออกได้หลายทายจริงๆนะครับอีสุสุของเราแต่งแบบไหนก็สวยบันไดข้างก็มีมาให้จากโรงงานนะครับเรียกได้ว,ว่าให้ความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยสัญลักษณ์ของเจ้าตัว h ฮแลนเดอร์นี่ก็จะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยกระจกมองข้างจะมาพร้อมกับสีเดียวตัวรถนะด้านบนด้านล่างก็จะ เป็นสีดําส่วนตรงกลางที่พี่ต่ายกํลาลังถ่ายให้ดูอยู่เนี้ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นั่นเองโอยใบปัดน้ําฝนเป็นแบบบิวอินนะและที่สําคัญมันสามารถตั้งให้เปิดปิดอัตโนมัติด้วยกระจกบังลมหน้าตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขาสามารถกรองพวกรังสี UVA UVB ได้โอ้โหอันนี้เราแรกนะครับที่ติดเพิ่มเพิ่มเข้าไปนะตัวนี้นะครับก็เราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นแบบ เฮ้ย hey, ตัวแท้เลยไหมนะครับตัวแท้ก็อยู่ประมาณสักหมื่นกว่าบาทนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้จะติดเป็นพวกกาว 3M นะครับคือพูดง่ายมันสามารถถอดออกได้นั่นแหละมันเป็นตัวหลอกเฉยๆนะแต่มันก็ดูสวยมีความแข็งแรงทนทานนะอืมนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะกรณีพี่ต่ายก็มาถ่ายให้ดูนะครับลูกค้าแต่งแล้วก็บางคนชอบไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ดูเป็นแนวเราชอบเราก็แต่งเราไม่ชอบเราก็ไปแต่งแบบที่เราชอบนั่นแหละเดี๋ยวมีหลายคลิปให้ดูอันนี้ก็จะเป็นล้อด้านหลังของเขานะ โอ้โหมันสุดยอดจริงๆเนะครับเดี๋ยวจะมีของ E ีพีนที่ออกตัวนี้เป็นสีส้มนะครับไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ได้ใส่คิวรอเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูกันนะตัวนี้นะครับพร้อมออกแล้วแต่งเรียบร้อยทําความสะอาดเรียบร้อยสติ๊กเกอร์มหามงคลมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยนะบางคลิปก็พูดผิดนะมีแล้วจนหรือมีแล้วไม่รวยแล้วใครมันจะไปอยากได้วะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมีมาให้กระบะไลาเนอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนี่ โอ้ oh, สุดยอดจริงๆอันนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างอันนี้เขเวลาที่ใส่คิวรอนะตัว M นะครับเขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟไท้ายที่มีลักษณะของลมดำมาให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นตัวกันชนท้ายมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์ 4. จุดด้านหลังเอ๊ะเมื่อกี้พี่ไต่พูดถึงถึงลมนะครับตัวนี้ถุงลม8ลูกไอ้6ลูกนะนะครับตัวสัญลักษณ์ของเกรด M ก็จะเป็นตัวนี้นี่อันนี้เรามาดูโดยรวม แต่ทีนี้พี่ต่ายขอพาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างสักเล็กน้อยนะว่าหัวล้านทําความสะอาดเรียบร้อยหรือยังนะครับคันนี้ถ่ายให้ดูไปแล้วเมื่อวานเฉลยเลยละกันเนาะอันนี้จะมาตรวจภายในคือถ่ายให้ดูไปพร้อมๆกันเออว่าตรงไหนไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราค่อยไปทําความสะอาดให้มันเสร็จอันนี้โอ้ยภายในห้องโดยสารก็จะเป็นแบบนี้ยางปูเรียบร้อยนะครับบุน่มด้านข้างประตูโอ้ขัดจนแวกหมดนะเออนี่นะครับบุน่มมาให้เดินด้วยได้สีเทาตัว สวิตกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นสีดําเงายางปูพื้นเข้ารูมนะครับอันนี้เป็นของแท้จากปีเพชรเลยนะแล้วก็เบาะทําความสะอาดเรียบร้อยนี่ครับดูฝุ่นดูดฝุ่นโอ้โหเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตใหม่นะครับของเจน2022นี่โอ้โหเรียกได้ว่ารูราจริงๆอิจฉาลูกค้านะครับที่มีรถแบบนี้ไปใช้ส่วนหัวร้านก็ใช้สุภโชคต่อไป ตัวผ้าบุหลังคาในเกรด M นะครับก็จะมาพร้อมในโทนสีเทามีลำโพงแบบซอร์ราวซาวให้ด้วยไฟส่องสว่างก็จะมีให้ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับนี่ตัวแอร์นั่นหลังเกรด M มีมาให้นะครับเรียกได้ว,ว่าโหสมแล้วครับที่เป็นเรือธงของอิสุซุเรานี่อเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างเรียบร้อยหรือยังอืม นี่ก็จะมาโอ้โหอันนี้ข้าวอะไรวะนี่เอา้าเดี๋ยวไปเช็ดเฮ้ยเนี่ยต้องดูไปพร้อมๆกันเนี่ยถ่ายมาถึงเห็นนะไม่ถ่ายก็ไม่เห็นนะเนี่ยนะครับเจ<น>้าตัวสวิ์ควบคุมกระจกไฟฟ้าตรงฝั่งประตูฝั่งคนงขับมันก็จะมีให้ครบทุกจุดเลยนะคือเขาสามารถคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยนี่แล้วก็บาะนั่งคู่หน้านะก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวบอะนั่งคู่แมกไลสปอร์ตหม่นะครับของ2022นั่นเองโอ้โหแล้วก็มีตัวนี้ด้วยไอตัวนี้มันเป็นอะน,น,นี่ตัวนั้นเฉยๆอ่ะแปะไว้แปะ ไปเขาคนมันเป็นในพวกท่านของไอ้สายเบลลมันนะมว่าผลิตตอนไหนอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวเก้าอี้ที่สามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางนะเรียกได้ว่าออซุซูของเราเนี่ยใส่ใจรายละเอียดจริงๆนะครับทำยังไงก็ได้ให้ผู้โดยสารผู้ขับขี่โอนั่งได้สะดวกสบายนะครับนั่งให้รู้สึกเหมือนนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสนะครับเราทําได้เราจะทําเลยนี่อันนี้ก็โอ้โหนี่เห็นไหมกว้างนะกว้างนะอันนี้กว้างนะเนี่ย โอ้นั่งไกวห้างได้เลยตัวคอนโซลนะครับพี่ต่ายก็ทําความสะอาดเรียบร้อยตัวนี้บุโด้วยหนังมาให้เดินด้วยได้สีเทาระบบเค่อาวาระบบนําทางก็มีมาให้นะครับหน้าจอ9นิ้วตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปบ้านลูกค้าลูกค้าแชร์โลเคชันมาให้แล้วแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแล้วก็ตัวเกรด M ไม่มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกนะครับจะมาพร้อมกับเกียร์ออโตเท่านั้นพวงมาลัยก็จะมาพร้อมกับ พวงมาลัยหุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ต3ก้านนะครับกระชับควบคุมทิศทางได้แม่นยำมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้แล้วก็มีเขาเรียกว่าเจ้าตัวครุสคอนโทรลให้โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางการแต่งแบบนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับ จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาหลายๆท่านที่สรรหาของแต่งเฮ้ยผมจะแต่งยังไงให้สวยนะครับโดยที่เปลืองเงินน้อยที่สุดอันนี้ก็เราก็ได้เห็นของจริงกันไปแล้วว่าแต่งทรงนี้ยมันจะออกมาแบบนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันสีส้มที่จะไปส่งอำเภอประทายแล้วก็เปรักแม้ไม้ชื่อสำลีกันไป